สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้พิเศษสุดๆครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบอุปกรณ์ตัวหนึ่งในการช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้อย่างน่าอัศจรรย์ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับในทุกๆครอบครัวก็น่าจะมีรถยนต์เป็นพาหนะนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่5ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยในการประกอบอาชีพทำมาหากินหรือเป็นพาหนะที่พาเราไปยังสถานที่ต่างๆนะครับแน่นอนว่าในเมื่อรถยนต์เป็นปัจจัยที่5นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนก็บ่นว่าโอ้โหน้ำมันแพงเหลือเกินนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกได้ว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวจะดีแค่ไหนครับถ้าผมจะแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับในการช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้อย่างน่าอัศจรรย์และนอกจากช่วยประหยัดน้ำมันแล้วนะครับยังช่วยเพิ่มกำลังให้กับรถเป็นการรักษาสภาพรักษาสมรรถนะรถยนต์ที่คุณรักให้ใช้ได้อย่างยืนนานอีกด้วยและเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักโลกได้อีกด้วยครับเราไปพบกับผู้ที่คิดค้นเลยครับเจ้าของสิทธิบัตรคนไทยนี่แหละครับคุณอนุชาบุญยืนหรือว่าคุณอุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากครับยินดีเจ้าของไอเดียแล้วก็เจ้าของสิทธิบัตรนี้เป็นคนไทยนะครับภูมิใจมากๆครับพี่อุ๋ยครับไอเดียของเจ้าตัว Boost Up เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันช่วยประหยัดน้ำมันได้ยังไงครับครับจริงๆแล้วไอเดียของตัว Boost Up อ่ะครับมันเกิดจากเราใช้คำนี้ได้เลยครับอุปกรณ์ประเภทลวงโลกนะครับเฮ้ยเมื่อก่อนมันมีรุนแรงนะลวงโลกเลยอุปกรณ์ที่ไม่มีหลักการเชิงวิศวกรรมรองรับพี่หนุ่มแต่ผมเห็นว่าเขาขายได้ดีมากเลยนะพี่หนุ่มทั้งที่มันไม่ได้ผลแล้วก็เรามองแป๊บเดียวเราเป็นวิศวกรเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีหลักการอะไรรองรับเลยนะครับเราก็เลยเกิดแนวคิดครับว่าถ้ามันมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งที่มันมีหลักการเชิงวิศวกรรมรองรับพิสูจน์ทราบได้มันก็น่าจะดีถูกไหมครับพี่หนุ่มก็เลยคิดขึ้นมาครับทีนี้คอนเซปต์ในการทำงานมันทำงานได้ยังไงนะครับลักษณะการเผาไหม้อะไรก็ตามครับรวมถึงการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันต้องการปัจจัยอยู่แค่3ตัวครับ1ก็คือเชื้อเพลิง2ก็คือความร้อน3ก็คืออากาศครับแต่คำว่าอากาศเนี่ยมันมีวงเล็บครับอากาศเขาต้องการแค่ออกซิเจนครับพี่หนุ่มในการเผาไหม้นะครับออกซิเจนเนี่ยที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันมีแค่ 22% เองมันมีอากาศอย่างอื่นอยู่ด้วยมันปนมันมีก๊าซอย่างอื่นอยู่ด้วยถูกต้องครับหนักสุดก็คือมันมีไนโตรเจนนะครับกับคาร์บอนอยู่ครับทีนี้พอดูดเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์มันก็เลยทำให้ต้องใช้ความร้อนกับละอองน้ำมันเนี่ยมากกว่าปกตินะครับทีนี้ผมก็เลยมีแนวคิดก่อนครับว่าถ้าเราไปเพิ่มปริมาณโฟลว์เดิมนี่แหละฮะแต่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นออกซิเจนได้ปริมาณมากขึ้นมันก็น่าจะทำให้เผาไหม้ได้หมดจดขึ้นอ้าวอันนี้คือคอนเซปต์เลยฮะนี่คือคอนเซปต์เลยนะท่านผู้ชม FC เข้าใจนะเพราะนี่หลักการนี้ง่ายที่สุดเลยง่ายเลยครับนะครับในออกซิเจนของอากาศธรรมดาที่มีอยู่ 22% เนี่ยจะทำยังไงให้ปริมาณ 22% เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเมื่อการเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยแน่นอนว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยพูดง่ายๆภาษารถยนต์ก็คือแรงขึ้นขึ้นครับเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นก็ประหยัดไอละอองน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับเพราะแน่นอนว่าน้ำมันที่คุณใช้เนี่ยสมมติว่าพ่นเข้าไปฟืด 100% เนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะใช้แค่ 22-23% เพื่อไปเผาผลาญในตัวนั้นแล้วก็เกิดเป็นกำลังงานออกมาสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นไอเสียที่ใช่ครับเป็นควันดำทิ้งเปล่าประโยชน์แล้วก็เป็นควันดำที่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับคุณดุยก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาใช่ครับทำอย่างไรให้ออกซิเจนมากขึ้นมากขึ้นในห้องเผาไหม้ใช่ครับแล้วทำไงฮะมันมีวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เลยครับเอ่ยชื่อทฤษฎีนิดนึงครับเป็นทฤษฎีเก่าแก่มากเลยครับพี่หนุ่มเรื่องของโคโรนาดิชาร์ดบอกได้บอกได้เป็นความลับหรือเปล่าไม่ได้เป็นความลับโคโรนาดิชาร์ดใช่ครับไปเซิร์ชใน Google เจอเลยครับว่าทฤษฎีเนี่ยเขาเขียนไว้ตั้งนานแล้วเป็นหลัก10ปีเลยครับในเรื่องของการที่คุณจะทำยังไงก็ได้ให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไปคล้องเกี่ยวกับอากาศก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณจ่ายปริมาณโวลเตจในระดับนึงนะครับมันจะทำให้ตัวอากาศรอบนอกตัวหัวประจุที่คุณจ่ายเนี่ยกลายเป็นปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญของทฤษฎีตัวนี้เลยครับอ้าวแล้วทำไมบริษัทค่ายรถยนต์ระดับใหญ่ๆระดับโลกระดับประเทศเราทำไม่ได้อะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะลักษณะวิธีการวิจัยนะครับ
ของหลายๆค่ายรถยนต์นะครับเขาก็จะวิจัยเครื่องส่งกำลังวิจัยการเผาไหม้ให้มันหมดจดแต่ใช้วิธีอื่นมีความพยายามอยู่เยอะครับแต่ว่ามันมีวิธีของพวกรถที่อยู่ในกลุ่มไฮเอ็นอยู่บางค่ายนะครับที่เราใช้ว่าใกล้เคียงกับหลักการของเราคือในรถยนต์ระบบปกติทั่วไปเขาจะมี Airflow Sensor Airflow Sensor ตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์รับคำสั่งเข้ามาแล้วก็สั่ง ECU เพื่อมิกซ์น้ำมันให้เข้ากับอากาศไอ้ตัวนี้แหละครับทำงานคล้ายกันแต่ว่าในกลุ่ม High End เขาใช้เป็น Oxygen Sensor ไม่วัดแล้วว่ามัน Airflow เท่าไหร่แต่วัดปริมาณออกซิเจนหรือว่ามันได้เข้ามาเท่าไหร่แล้วมิกซ์ให้มันแมชกับตัวออกซิเจนที่เกิดขึ้นครับอันนี้คล้ายของเราแต่ของเราแค่ไปเพิ่มฮะเพิ่มปริมาณออกซิเจนและอีกกลุ่มที่คล้ายกันก็คือในกลุ่มรถแข่งที่เติมไนตรัสการเติมไนตรัสก็คือผลทางด้านความต้องการของการเติมออกซิเจนเข้าไปแต่เขาใช้ไนโตรเจนกดไว้ก็เลยกลายเป็นไนตรัสครับที่เราเล่นเกมนะถูกต้องครับที่เราเล่นเกมนะก็เลยลดแรงขึ้นกดไนตรัสปุ้งเลยนะเหมือนกันเลยครับแต่เพียงแต่ว่าไอการเติมแบบนั้นเนี่ยคุณมีต้นทุนเรื่องไนตรัสเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญครับมันก็มีไนโตรเจนแถมเข้าไปด้วยเนื่องจากมันใช้ไนโตรเจนกดนะครับแต่ของเราเป็นวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้น้อยกว่านั้นนะครับแต่อัตราเร่งเนี่ยคุณเห็นได้เลยว่ามันดีขึ้นละอองน้ำมันใช้น้อยลงเราไม่ได้ต้องการไนตรัสจะไปพุ่งอะไรขนาดนั้นไฟแลบเราต้องการใช้รถเนี่ยขนของทำงานไปส่งลูกที่โรงเรียนทำงานให้มันประหยัดให้มันใช้ได้ยาวๆเต็มที่ถูกไหมครับใช่ครับพี่หนุ่มก็เลยเกิดเป็นอุปกรณ์เป็นตัวนี้ใช่ครับเป็นตัวนี้ก็คือเป็นวิธีการสร้างตามทฤษฎีที่ผมบอกเลยครับครับเสร็จแล้วเราไปสร้างประจุแบบนี้ครับในท่อไอดีของรถยนต์นะครับก็เลยส่งผลโดยตรงเลยครับอัตราเร่งดีขึ้นละอองน้ำมันใช้น้อยลงครับครับเครื่องยนต์ที่เก่าหน่อยที่มีควันดำครับพี่ครับควันดำหายครับครับควันดำหายเนี่ยดูจากการสังเกตกับเรามีแลบเทสด้วยครับว่าควันดำมันหายไปจริงๆครับนะครับสามข้อเนี่ยครับจริงๆมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่หนุ่มครับแต่บูสต์อัพทำได้ครับ3ข้อที่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้มีอะไรบ้างฮะความแรงความประหยัดนะครับแล้วก็ทำให้กลับมาเพอร์เฟกต์จริงๆคุณประหยัดมันต้องทำให้เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ใดๆเลวร้ายลงถูกไหมฮะถูกแต่เนี่ยทำให้เพอร์เฟกต์ขึ้นครับเพราะจริงๆถ้ามองกันดีๆครับบูสต์อัพคือตัวที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้การเผาไหม้มากกว่าครับแต่ผลประหยัดมันแค่ผลพลอยได้ครับพี่หนุ่มอ๋อนะฮะแล้วตัวนี้ที่บอกว่าไปมีเรื่องของไฟฟ้าอะไรมาช่วยเนี่ยมันทำงานยังไงฮะขอขยายความนิดนึงลักษณะวิธีการของตัวบูสต์อัพนะครับคือเขาจะมีตัวไฟนะครับเราใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเข้ามาแปลงในนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นประจุไฟฟ้าครับแต่เป็นด้านลบนะฮะไม่มีผลต่อคนครับเป็นหัวแปลงสร้างประจุไฟฟ้าตัวนี้ครับเข้าไปตรงท่อไอดีครับทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ผ่านตรงหัวแปลงตัวนี้ครับมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับใช้ประจุไฟฟ้าใช่ครับทำให้มีออกซิเจนมากขึ้นใช่ครับเข้าไปในห้องเผาไหม้ใช่ครับก็เลยทำให้เผาไหม้ได้หมดจดขึ้นครับครับครับคุณหนุ่ยครับพูดกันตรงๆเลยนี่คือสิทธิบัตรคนไทยนะเราคิดค้นกันมาบริษัทระดับโลกก็คิดนะเป็นทฤษฎีที่ใกล้เคียงกันผมถามนิดนึงทำไมบริษัทระดับโลกคิดไม่ได้หรือถ้าเราทำบอกไปแล้วเนี่ยก๊อปปี้สิครับก๊อปปี้ได้ไหมเราใช้คำว่าได้ยากแล้วก็น่าจะไม่ได้เร็วด้วยครับพี่หนุ่มคืออย่างนี้ฮะตัวบูสต์อัพเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นบูสต์อัพเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเราผ่านการแลบเทสว่าปริมาณโวลเตจที่จ่ายเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่ครับเป็นร้อยๆเป็นพันๆพารามิเตอร์เลยครับที่จะประสบความสำเร็จแล้วถ้าคุณจ่ายให้มันเพี้ยนกว่าเดิมนะครับไม่ได้มีผลเลยฮะเพราะว่าปริมาณการสร้างอากาศก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนที่เราต้องการผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเป็นเรื่องทางเทคนิคนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลองผิดลองถูกมาต้องลองเยอะมากครับคุณหนุ่ยทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วท่านผู้ชมลองผิดลองถูกแล้วบอกเลยนะว่าอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันและเขาบอกว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เนี่ยอย่าไปทดลองใช้เด็ดขาดนะท่านผู้ชมเครื่องพังครับครับใช่ไหมครับมีผลต่อเครื่องยนต์นะถามอย่างเดียวเลยครับพี่หนุ่มว่าอุปกรณ์ที่เราอยากลองเนี่ยผ่านการแลบเทสจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าครับของเราสถาบันอะไรฮะของเรามีทั้งสวทช.ครับสถาบันยานยนต์นะครับแล้วก็ขึ้นไดโนเทสของแลบมาตรฐานนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเอาละครับแน่นอนว่าเมื่อมีสถาบันที่น่าเชื่อถือได้รับรองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ใช้ได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยง่ายนิดเดียวนะเอาง่ายๆถ้าผู้ชายเนี่ย
มีความรู้เรื่องแบตเตอรี่ครับคุณสามารถแบบพ่วงรถให้สตาร์ทติดได้เนี่ยคุณทำได้แน่นอนเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับหรือว่านะฮะซื้อบูสต์อัพของเราไปเนี่ยโบชัวที่อยู่ในนั้นเนี่ย บอกละเอียดนะท่านผู้ชมสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองแล้วก็นะฮะอุปกรณ์กล่องมีความสวยงามแล้วถ้าสมมุติว่าสมมุตินะผมเป็น FC เป็นผู้หญิง บอกว่าโอ้ยพี่หนุ่มหนูก็ฝากระโปรงรถยังไม่เคยเปิดเลยเรามีช่างไปติดตั้งให้ไหมครับมีครับมีครับพี่หนุ่มครับมีช่างคอยซัพพอร์ตให้ครับทั้งออนไลน์ซัพพอร์ตรวมแม้กระทั่งส่งช่างไปติดตั้งให้หน้างานได้ครับก็รอนิดนึงต้องจองคิวนะไม่คิดค่าบริการอะไรมากมายมีค่าบริการนะแต่เป็นค่ารถเท่านั้นแค่ค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันก็ไปติดตั้งให้ได้นะครับแต่รอนิดนึงนะอันนี้ใช้ได้กับรถยนต์รุ่นไหนยังไงบ้างใช้ได้ตั้งแต่รถยนต์เบนซินดีเซลแก๊สนะครับLPG NGV ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับยกเว้นนะครับรถที่เกิน 3,500cc ขึ้นไปซึ่งจริงๆรถในท้องตลาดมันไม่เกินอยู่แล้วครับ 3,500cc ขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแนวซุปเปอร์คาร์หรือว่าเป็นรถใหญ่ใช่ครับรถบรรทุกใช่ครับหรือว่าจะเป็นกระบะใหญ่ๆที่เครื่องยนต์ใหญ่ๆจริงๆนะฮะเกิน 3,500cc หรือนะฮะรถยนต์ยุโรปที่มีระบบคอมพิวเตอร์นะครับพวกนั้นก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนำครับก็เป็นรถญี่ปุ่นทุกประเภทเลยที่ไม่เกิน 3,500cc ยิ่งเก่ายิ่งได้ผลเพราะว่าพอรถเก่าเนี่ยเผาไหม้เริ่มไม่สมบูรณ์แล้วนะควันเยอะอันนี้แต่เห็นชัดเลยเห็นชัดมากพี่อุ๋ยบอกว่าทดลองมาหมดแล้วนะเห็นชัดยังไงฮะไหนยกตัวอย่างเห็นชัดในเรื่องของถ้ารถเก่าแล้วก็มีควันดำอะฮะเราจะสังเกตเลยว่าหลังจากการติดตั้งอะไอควันดำที่เราเห็นเนี่ยมันหายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวรถเก่าเนี่ยเราจะสังเกตลักษณะเสียงเครื่องได้ดีคือมันมีเสียงแน่นอนนะครับไอเสียงปังปังไอเสียงสั่นๆตรงนี้ครับอาการเหล่านี้มันหายครับพี่หนุ่มเนื่องจากอย่างนี้ครับอาการสั่นเหล่านี้ครับมันเกิดจากเครื่องยนต์ที่เผาไม่สมบูรณ์แล้วมันเก่าแล้วแต่พอติดตั้งตัวนี้ขึ้นไปนะครับตัวอากาศที่เขาได้เนี่ยมันเป็นออกซิเจนแทบเพียวมันก็เลยเผาไม่ได้หมดจดขึ้นครับกำลังเครื่องดีขึ้นเขาก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินรอบเยอะนะครับรอบเครื่องไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าทำให้ประสิทธิภาพในการอัตราเร่งดีขึ้นนะครับเสียงเครื่องมันหายเสียงเครื่องเก่าๆโค้งๆก็คลากหายอ้าวแล้วสำหรับรถยนต์ได้ทุกน้ำมันได้ทั้งก๊าซได้ทุกประเภทแล้วไม่เกิน 3,500cc นะครับรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถยุโรปที่มีระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับอ่ะแล้วถ้าเป็นไฮบริดล่ะครับไฮบริดยังได้ครับพี่หนุ่มยังได้อยู่ยกเว้น EV 100% ไม่ได้รถไฟฟ้าไม่แนะนำนะฮะรถไฟฟ้าไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันใช่ครับนะอันนั้นไม่ได้ประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไฮบริดไฮบริดใช้ได้ครับติดได้ปกติเลยปกติเลยครับแล้วมันมีรถบางคันนะครับพี่อุ๋ยแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังอ่ะเป็นไฮบริดนะแล้วแบตเตอรี่ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ติดได้ไหมฮะติดตั้งได้ครับคือลักษณะของรถยุโรปบางรุ่นนะครับกับไฮบริดบางรุ่นนะครับแบตเตอรี่เขาอยู่ด้านหลังตัวรถเนี่ยตรงข้างหน้ากระโปรงรถยนต์นะครับตรงตำแหน่ง ID ที่เราจะติดตั้งครับเขาจะมีจุ๊บข้อบวกอยู่หน้ารถใช่ครับครอบด้วยพลาสติกสีแดงเป็นรูปกากบาทบวกอยู่นะฮะให้ต่อจากตรงนั้นแทนครับต่อได้ก็ติดได้ปกติติดได้ปกติใช้งานได้ปกติใช่ครับหลาย FC หลายคนบอกว่าหุ้ยถ้าประหยัดน้ำมันอย่างนี้ผมมีเครื่องสูบน้ำเป็นดีเซลเป็นอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ประหยัดไหมฮะเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยประหยัดไหมจริงๆโดยหลักการนะครับมันทำได้หมดเลยครับอุปกรณ์พวกเครื่องยนต์สันดาปทั้งหลายแต่เหมือนที่ผมเรียนนะครับพี่หนุ่มเครื่องยนต์แต่ละรุ่นลักษณะการติดตั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนรถยนต์อย่างเช่นเครื่องสูบน้ำเราต้องไปหา ID ว่าอยู่ตรงไหนมอเตอร์ไซค์ต้องไปหาคาร์บูเรเตอร์ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับแต่เพียงแต่ว่าโดยทฤษฎีมันสามารถทำได้แต่เรายังไม่เคยทำแค่นั้นเองครับพี่หนุ่มคุณหนุ่ยครับ FC อาจจะมีคำถามว่าอ่ะบูสต์อัพเนี่ยเราคิดค้นขึ้นมาเป็นสิทธิบัตรของคนไทยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงครับว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีแล้วใช้แล้วมีประสิทธิภาพจริงๆครับเหมือนที่เรียนพี่หนุ่มเมื่อกี้เลยครับว่าเรามีสถาบันรองรับนะครับก็คือสวทช.สถาบันยานยนต์ขึ้นไดโนเทสนะครับที่เป็นแล็บมาตรฐานนะครับที่สำคัญครับพี่หนุ่มเราจำหน่ายมาเกิน 5,000 ยูนิตละเกิน 5,000 เครื่องแล้วฮะแล้วรีวิวดีมากครับนี่จำหน่ายว่ากว่า 5,000 ตัวแล้วเหรอใช่ครับแล้วท่านผู้ชมไปดูนะรีวิวเนี่ยดีหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าแฮปปี้มากที่สำคัญครับพี่หนุ่มเรามีส่งออกไปที่แอฟริกาด้วยครับเมื่อก่อน
ครับแล้วก็รีวิวก็โอเคครับรีวิวก็ดีใช่ครับใช่ไหมครับเอาพูดง่ายๆสวทช.นี่ก็สุดยอดแล้วนะใช่ครับสถาบันยานยนต์สถาบันยานยนต์ถ้าเขารับรองว่าสินค้าของเราเนี่ยดีแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาก็จบแล้วนะใช่ครับ FC อันนี้ถามเป็นความรู้แต่ไม่ได้แนะนำให้ FC ติดนะถามเป็นความรู้รถที่บางทีเนี่ยไปแต่งซิ่งติดเทอร์โบนู่นนี่นั่นมาใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับแต่ว่าอย่างนี้ครับเขาจะคนละตลาดครับพี่หนุ่มวิธีการติดเทอร์โบเข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับมันก็คือการต้องการปริมาณออกซิเจนให้เยอะขึ้นเหมือนของเราแหละครับแต่ด้วยการเติมอากาศทั้งหมดเข้าไปฮะมันเลยดูดไอตัวไนโตรเจนเข้าไปด้วยมันก็เลยเกิดเป็นควันดำฮะได้แรงนะฮะแต่ไม่ได้ประหยัดนะครับแต่อันนั้นคือเน้นแรงเน้นแรงเลยวิ่งเร็วเน้นแรงเลยใช่ครับเน้นวิ่งเร็วแล้วก็ควันดำไม่สนเปลืองไม่ว่าเปลืองไม่ว่าควันดำไม่ว่าใช่ครับเครื่องพังไม่ว่าถูกต้องครับเน้นแรงเน้นแรงอย่างเดียวครับใช่ครับแต่จริงๆถ้าเขาจะเน้นแรงแล้วประหยัดด้วยก็ติดได้ก็ติดได้ครับใช่ครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเราคือรถเดิมๆที่อยากประหยัดน้ำมันแต่ได้ของแถมก็คือรถก็แรงขึ้นด้วยครับนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะใช่ครับเพราะเมื่อไหร่การเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆในห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์เนี่ยก็ทำงานได้ดีขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นใช่ครับเพอร์เฟกต์มากขึ้นครับมันก็จะยืดอายุการใช้งานของรถยนต์เราออกไปอีกต้องครับใช่เนาะใช่ครับคุณหนุ่ยครับแล้วเรื่องของการรับประกันล่ะครับรับประกันกี่ปีครับตัวอุปกรณ์นะครับรับประกัน1ปีนะครับแต่1ปีเนี่ยคุณคุ้มทุนแล้วแน่นอนครับแล้วก็สร้างความสบายใจได้แน่นอนว่าอายุการใช้งานมันเนี่ยเกิน5ปีแน่นอนครับพี่หนุ่มครับก็คือใช้กันไปยาวๆใช่ครับนะครับเติมน้ำมันไป 3-4 รอบก็คุ้มแล้วก็คุ้มแล้วครับนะครับไม่ต้องใช้ถึง5ปีหรอกคุณผู้ชมนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราทดลองที่เราใช้กันมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี60จนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับใช่ครับนี่คือผลงานของคนไทยนะท่านผู้ชมจะทำให้คุณประหยัดน้ำมันเอาประหยัดได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะประหยัดได้ 15-30% เลยครับเยอะมากครับยิ่งเก่ายิ่งประหยัดเยอะได้เยอะมากครับได้เยอะมาก15-30% เลยครับใช่ครับโอ้โหงี้หมายความว่าสบายเดี๋ยวทดลองกับรถผมก่อนเลยนะถ้า FC เห็นนะผมจะใช้รถ Fortuner เป็นประจำคันนี้นะใช้ถ่ายทำรายการหนุ่มพงพันธ์ Official เลยเดี๋ยวติดในคันนี้เลยแล้ววัดผลเลยได้เลยนะถ้าดีจริงหรือไม่ดียังไงเนี่ยผมมาบอก FC เลยแต่แน่นอนว่าผมทดลองมาแล้วนะจากการทดลองของพี่อุ๋ยเนี่ยผมมั่นใจนะว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยจะทำให้นะรถยนต์ของท่านผู้ชมเนี่ยประหยัดไปนะ 15-30% นะและแน่นอนว่าจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และทำให้รถยนต์ของเราเนี่ยเหมือนกลับมาเป็นรถใหม่เลยใช่ครับนี่จากราคาที่ขายเมื่อก่อนเท่าไหร่นะคุณหนุ่ยเมื่อก่อนเราจำหน่าย 5,900 บาทครับครับปัจจุบันเนี่ยครับมาจับมือกับทั้งพี่หนุ่มมาจอยกันนะครับทำราคาให้แบบต่ำของเดิมประมาณเกือบ3เท่าพี่หนุ่มเอาให้ทุกคนได้ใช้ได้จริงๆนะผมก็ขอพี่อุ๋ยว่าขอราคาพิเศษเถอะเท่าไหร่ครับ 1,990 ครับตอนนี้โอ้โห 1,990 ครับท่านผู้ชมครับเติมน้ำมัน3ถังก็คุ้มแล้วฮะไม่ต้อง3ถังเลยผมว่าเติมทีนึงก็คุ้มแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับที่ LINE @bestitem หรือ bestitem.co นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ bestitem.co หรือ LINE @bestitem จัดส่งให้ทันทีเลยนะครับเรื่องการติดตั้งสบายมากติดตั้งได้เองดูโบชัวร์และติดตั้งได้เองเลยนะครับพี่อุ๋ยครับมีผลเสียอะไรบ้างไหมถ้ามุดใช้ไปเดี๋ยวFC บอกว่าเฮ้ยรถผมจะเสียหรือเปล่าจะพังหรือเปล่านู่นนี่นั่นไฟช็อตหรือเปล่าครับคือตัวบูสต์อัพอะครับข้างในเนี่ยเรามีตัวโปรแกรมโปรเทคเป็นวงจรโปรเทคกันนะครับการช็อตเซอร์กิตอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ช็อตเซอร์กิตเนี่ยยากมากเนื่องจากตัวไฟที่ไปเลี้ยงบอร์ดมันเป็นมิลลิแอมเลยฮะภาษาทางไฟฟ้าก็คือมิลลิแอมจริงๆมันก็คือ1ต่อ100แอมเลยฮะน้อยมากน้อยมากครับเพราะท่านเองเนี่ยตัวบูสต์อัพนอกเหนือจากทำให้ท่านประหยัดแล้วเนี่ยปลอดภัยครับมั่นใจได้แล้วที่สำคัญครับเรื่องของละอองน้ำที่เข้าไปนะครับเรามีหล่อเรซินครับเพื่อป้องกันการก๊อปปี้นะครับกับป้องกันละอองน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับนะครับสามารถฉีดน้ำได้โดยตรงเลยครับคือสมมุติผมจะล้างรถเปิดฝาเครื่องยนต์มาซัดเลยล้างได้เต็มที่เลยครับไม่มีการแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนโกงไม่ใช่นะไม่ได้ใส่ได้เต็มที่ใช้ชีวิตปกติถูกต้องครับทำงานได้ตามปกติครับอุ้ยครับใช้ได้นานไหมฮะไม่ใช่ซื้อไปไม่กี่เดือนพังแล้วนะอายุของตัวนี้ครับเหมือนที่เรียนครับจริงๆเราขายมาตั้งแต่ปี2560ครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับมีเคลมไหมเราก็ต้องคุยตามความจริงว่ามีเคลมครับแต่เคลมเกิดจากการติดตั้งที่ผิดพลาดครับคือเราบอกไว้ตรงนี้เลยครับวิธีการติดตั้งเนี่ยถ้าคุณสลับตรงนี้ครับแดงกับดำเนี่ยเมื่อก่อนเวอร์ชั่นก่อนเมื่อก่อนก็คือมันมีโอกาสที่ตัวอุปกรณ์จะช็อตได้คือเสียหายแต่เรามีเคลมให้ตัวใหม่นะครับแต่ทีนี้
ปัจจุบันมันมีโปรแกรมโปรเทคละมีวงจรโปรเทคละนะครับเป็นออโต้ฟิลอยู่ข้างในนะครับก็คือผิดพลาดได้ผิดพลาดได้แล้วก็สลับใหม่แค่นั้นเองครับแต่ไม่ควรจะผิดพลาดนะอย่าไปผิดพลาดเลยโอ้ยแดงกับดำคู่มือท่านผู้ชมแดงกับดำมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วชัดเจนมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับว่าไหนขั้วไหนนะครับก็เรียกว่าอาละเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่หนุ่มวงพันธ์ออฟฟิเชียลเนี่ยก็ขอแนะนำท่านผู้ชมเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะสามารถช่วยท่านผู้ชมนะประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับช่วยประหยัดน้ำมันได้ 15-30% และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์แถมยังทำให้เครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ขึ้นยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เพิ่มสมรรถนะในการทำงานของเครื่องยนต์ได้มากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าประหยัดอย่างแน่นอนนะครับเหมือนได้รถใหม่เลยนะฮะติดตั้งง่ายราคาไม่แพงถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสั่งตอนนี้เลยนะครับจาก 5,000 บาทนะครับเหลือ 1,990 เท่านั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจสั่งได้เลยนะครับที่ bestitem.co หรือ line at bestitem นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ bestitem.co หรือ line at bestitem สุดยอดดีแน่นอนครับเพื่อให้ FC เห็นภาพนะครับเดี๋ยวนำมาติดตั้งให้ดูเลยและนี่เป็นรถยนต์ที่ผมใช้อยู่จริงๆนะเป็นรถที่รักมากใช้มา10กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยรถคันนี้เดินทางไปทั่วประเทศกับผมนะครับถ่ายรายการมา12ปีรักมากเลยเดี๋ยวทดสอบกับรถคันนี้ของผมเลยอ่ะนี่เลยฮะบูสต์อัพทำงานไงติดตั้งไงครับครับอยู่เฉยครับวิธีการติดตั้งของบูสต์อัพครับเราก็แปะตัวอุปกรณ์นะครับเข้าไปบนตำแหน่งตรงใกล้ๆแบตหรือบนแบตเลยก็ได้นะบนแบตหรือบริเวณไหนก็ได้บริเวณไหนก็ได้ครับที่ใกล้ใกล้กับตัวแบตนะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่1ครับครับเราต่อสายครับตัวนี้เป็นสายหัวแปลงนะครับครับต่อเข้าไปกับท่อ ID ครับวิธีการก็คือขันน็อตขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบอันเนี้ยเข้าไปนะครับให้ขันน็อตให้เข้าไปอยู่ในท่อ ID ตัวนี้ให้เข้าไปอยู่ในท่อ ID ครับครับนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่วงจรของแบตก็คือครับแดงเข้าบวกครับดำเข้าลบแค่นี้เหรอแค่นั้นเองครับพี่หนุ่มครับพี่อุ๋ยครับแค่นี้เสร็จเหรอเสร็จเลยฮะใช่ครับแดงเข้าบวกดำเข้าลบดำเข้าลบครับจบเลยแค่นั้นเลยครับวิธีและเอานี้ใส่เข้าไปในท่อ ID ครับจบเลยจบเลยฮะมันจะคำนวณออกมาเลยครับมันจะสร้างตัวออกซิเจนเข้าไปครับในท่อ ID แล้วก็เข้าไปสู่เครื่องยนต์ครับก็เลยทำให้อัตราเร่งดีขึ้นเผาไม่ได้หมดจดควันดำหายและที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันครับครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บอัศวินของผมชื่ออัศวินครับอัศวินของผมกลับกลายมาเป็นหนุ่มวิ่งพวกปัดปั๊บๆๆถูกต้องครับแถมประหยัดน้ำมันถูกต้องใช้ได้นานใช่ครับแล้วอัศวินจะอยู่กับผมอีก20ปีถูกต้องครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยฮะได้อย่างนั้นเลยลองดูครับลองดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะนี่ผมตั้งเซตเรียบร้อยนะผมเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยก่อนเจอพี่เติมน้ำมันเต็มถังได้เลยครับเซตเป็นทริป A ทริป B 0หมดแล้วครับตอนนี้อัตราการกินน้ำมันนะฮะหลังจากผ่านไป12ปีโอ้โหกินขึ้นเยอะเมื่อก่อนเนี่ย10โลลิตรนะ9โลลิตรเดี๋ยวนี้8แล้วอ่ะถือว่าสดครับของพี่หนุ่มเนี่ยประมาณ 8.3 นะฮะตอนนี้หลังจากการติดตั้งอะครับมันจะต้องเพิ่มขึ้นกิโลเมตรต่อลิตรต้องเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับผมจะไปโกงไมค์โกงอะไรโกงตรงนั้นไม่ได้นะนี่เป็นระบบรถยนต์นะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ครับเดี๋ยวใช้ปุ๊บจะถ่ายให้ดูเลยว่าประหยัดน้ำมันไปเท่าไหร่ได้เลยนะครับได้เลยเอาละพี่เชิญเลยครับครับได้เลยครับอ้าวรอบออกปึ๊ดอย่างนี้นะฮะปะลงไปเลยเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับ FC เช็ดให้สะอาดเพื่อจะได้ยึดติดแน่นอุปกรณ์ของเราเบาครับติดง่ายสบายมากนะตรงนี้ไหนท่อ ID ไขยังไงตรงนี้ครับตำแหน่งนี้เลยนะครับขั้นตอนที่2ก็มาขันท่อ ID ขันตรงท่อ ID ครับเขาจะมีน็อตกิ๊บรัดนะครับขันออกได้เลยครับทุกรุ่นทุกแบบก็จะเป็นแบบเหมือนกันหมดเลยครับใช่ครับขันเสร็จแล้วปุ๊บก็ดึงท่อ ID ออกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับชีวิตผมนี่แทบจะไม่เปิดฝากระโปรงรถนะเป็นคนที่ใช้รถแบบเรียกว่าง่ายมากนะเข้าศูนย์แล้วเขาจัดการให้เรียบร้อยอ๋อนี่ถอดออกมาแบบนี้ง่ายเลยนะแล้วก็นำปลายสายแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงท่อ ID เลยเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะเราถอดไว้นะฮะนะแล้วก็ปิดกลับครับปิดกลับเข้าไปเสียบให้มาให้สุดนะครับโอ้เขาเสียบเข้ามาง่ายมากเลยแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ขันน็อตได้เลยครับครับปึ๊บนะขันกลับเข้าไปให้แน่นใช่ครับนะครับโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ต้องมีพ่อบ้านเลยมั้งผมว่าผู้หญิงตัวเล็กๆก็ติดได้ครับใช่ครับทำได้ง่ายเลยครับโอ้สบายเลยอ่ะหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะไปที่แบตครับผม
เอาละครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะเสร็จจากท่อไอดีเรียบร้อยโหหมูมากง่ายมากง่ายมากเลยขั้นตอนต่อไปครับก็คือมาเสียบเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ใช่ครับแล้วเราต้องต่อสายสีอะไรก่อนครับวิธีการที่ติดตั้งที่ถูกต้องนะครับเราแนะนำให้ต่อเส้นสีดำเข้าไปกับขั้วลบก่อนนะครับแล้วถึงจะมาต่อเส้นแดงกับบวกของแบตนะครับเพราะอะไรฮะเหตุผลก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราจ่ายไฟหรือต่อบวกก่อนนะครับตอนที่เราจะไปต่อกับขั้วลบเนี่ยมันจะมีไฟแลบแป๊บแป๊บจริงๆอ่ะไฟ DC ก็คือไฟแบตไม่ได้ดูดคนหรอกฮะเดี๋ยวคนจะตกใจอุ้ยมันมีประกายไฟแวบๆด้วยครับเดี๋ยวตกใจใช่ไหมครับครับเราก็ใส่ลบก่อนแล้วก็ไปใส่บวกครับโอเคครับเชิญเลยครับโอเคครับเอาดำก่อนนะเอาละก็คลายขั้วแบบนิดนึงนะครับคลายนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ดำเข้าไปยิบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันกลับครับแค่นี้เองเหรอแค่นี้ครับเอาละครับขั้นต่อไปก็เป็นสายสีแดงแดงเข้าไปครับแค่นี้เองครับแค่นี้เองเหรอใช่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับพี่หนุ่มเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือเรามีเคเบิลไทยนะครับครับให้อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มารัดเก็บงานให้เรียบร้อยใช่ครับให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับอ่ะทดลองให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเอารถตัวเองเลยนะคันนี้รักมากนะฮะเอาละเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้หมายความว่าทำงานแล้วใช่ไหมครับพี่อุ๋ยใช่ครับนี่ฮะคือตัวกล่องเนี่ยเขาจะมีไฟโชว์สแตนบายอยู่นะครับไม่ต้องตกใจว่ามันกินไฟเยอะหรือเปล่านะครับครับไฟเลี้ยงบอร์ดที่เป็นสแตนบายบอร์ดตัวนี้ครับกินแค่ 0.01 แอมป์เองครับน้อยมากครับคือเปิดแบตทิ้งไว้เนี่ยครับเป็น10ปีก็ไม่หมดฮะนะครับมันเป็น LED ที่อายุการใช้งานยาวนานมากแล้วก็เป็นไฟเลี้ยงบอร์ดเพื่อโชว์ให้เราเห็นว่าอุปกรณ์ยังทำงานอยู่นะพร้อมทำงานอุ้ยแค่นี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อยครับนี่แบบครับชิลมากเลยไม่ถึง10นาทีนะ5นาทีกว่าๆเสร็จแล้วอ่ะนะไม่ต้องพูดถึงคนที่คล่องเรื่องเครื่องยนต์นะแป๊บเดียวยิ่งเร็วกว่านี้ฮะนะฮะโอ้เอาละครับเดี๋ยวทดสอบกันฮะเอาละครับหลังจากสตาร์ทดูนะนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยแม้แต่เมตรเดียวนะยังไม่ได้วิ่งเลยแม้แต่เมตรเดียวนะการสแตนด์บายของเครื่องยนต์เนี่ยชัดเจนเลยว่าเบาลงเบาลงปกติเนี่ยมันพันกว่านะผมสตาร์ทมาปุ๊บเนี่ยพันกว่าแล้วยังไม่ได้ขับเลยแต่นี่สแตนด์บายเฉยๆนะเบาลงมาเหลือประมาณ800ครับ 8.3 กิโลเมตรต่อลิตรใช่ครับ 8.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะตอนนี้เราเซตไว้ที่ศูนย์แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูเลยนะลองวิ่งดูเลยเอากันชัดๆนะครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลบอกแล้วถ้าเราจะพิสูจน์อะไรเนี่ยเอากันให้ท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆเอาคันนี้เลยไปไหนเนี่ย FC จำได้ถ้าดูช่องผมมันประจำเนี่ยเขาจะเห็นผมขับรถคันนี้แหละเดินทางไปถ่ายทำรายการทั่วประเทศไทยออกมาแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมรู้สึกไหมรู้สึกเลยไม่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่ไม่ได้แบบว่าอุปทานหรือว่าจะมาอวยกันนะครับคือรู้สึกได้ตั้งแต่ขับเลยนะครับเนี่ยคือเครื่องมันเบาอ่ะปกติอ่ะเราต้องเหยียบบื้นนะเราถึงจะได้ความเร็วเท่านั้นอ่ะรอบมาไวไหมฮะแต่นี่แบบมันมีกำลังมากขึ้นท่านผู้ชมถ้าพี่หนุ่มสังเกตตัวเขาเรียกเปอร์เซ็นต์การเชนจะดีขึ้นครับครับแล้วอย่างระหว่างที่เขาเปลี่ยนรอบอ่ะครับเฮ้ยผมรู้สึกได้จริงนะเนี่ยครับผมรู้สึกได้จริงนี่รู้สึกได้จริงนะไม่ได้พูดแบบอวยอะไรกันเลยอ่ะมันเวิร์กจริงเฮ้ยผมภูมิใจว่านี่คือผลงานคนไทยนะครับเราต้องขับประมาณสักกี่กิโลฮะมันถึงจะรู้ว่าเกิน10กิโลขึ้นไปเอเวอเรจก็จะเริ่มทำงานแล้วครับเริ่มเฉลี่ยอัตราให้เราดูแล้วฮะครับนี่ผมเหยียบแบบไม่เกรงใจเลยนะผมกดฟืดเลยนะเนี่ยคือแบบเอาให้เห็นกันชัดๆอ่ะโด
ดูมันลื่นขึ้นนะไอซ์ลื่นไอซ์ก็เป็นคนที่นั่งรถคันนี้เยอะนะช่างภาพผมเนี่ย คือเขาไปไหนกับผมตลอดเดินทางไกลๆบางทีขับกันโหเป็นร้อยๆกิโลหลายร้อยกิโลเขาก็นั่งเป็นประจำไม่รู้สึกว่าลื่นขึ้นไหมรู้สึกว่าเงียบการเชนเกียร์เงียบขึ้นเงียบไหมใช่รถเพราะมันปกติมันต้องงึ้งงึ้งกว่าจะงึ้งอย่างเงี้ยมีจังหวะแบบเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบงึ้งอย่างเงี้ยอันนี้แบบลื่นเลยอ่ะเออเว้ยสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้นะ คือความเร็วที่ผมได้กับรอบเครื่องยนต์ที่ทำเนี่ยมันลดลงปกติถ้าผมวิ่งความเร็วแบบใกล้ๆร้อยอย่างเงี้ยนะรอบเครื่องจะเป็นอีกแบบใช่ครับนะใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราวิ่งเกือบร้อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยมาโหรู้สึกมันลื่นอ่ะรอบมันน้อยอ่ะเพราะนั้นแน่นอนว่าการเผาผลาญการใช้น้ำมันมันก็จะต้องน้อยใช่ครับนะครับตามรอบเครื่องยนต์ใช่ครับแล้วท่านผู้ชมอันนี้ชัดเลยนะชัดเลยนะวิ่งไม่ถึงครึ่งถังก็เริ่มเห็นแล้วโอ้นี่จะก้าวแล้วนะฮะครับนี่เราวิ่งเนี่ยไม่ถึงเสี้ยวของถังเลยนะครับน้ำมันยังเต็มถังอยู่นะครับเนี่ยแค่ไม่กี่10กิโลเอง90แล้วนะไม่แค่ไม่กี่10กิโลเองเพราะนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่ะเราไม่ต้องทดลองกันจนหมดถังอะไรหรอกนะครับเพราะว่าหมดถังเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนี่มันเกินมาตรฐานไปเยอะเลยนะ FC ดูนะนี่เราพิสูจน์กันได้เห็นเลยนะครับนะเห็นได้ชัดๆเลยนะฮะยกตัวอย่างให้ดูเบาๆแต่แน่นอนว่าพวกคอมเมนต์ต่างๆพวกรีวิวต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่านะครับคนที่ไปใช้เนี่ยใช้ได้ผลจริงๆนะครับจากรีวิวนะฮะมากมายเป็นร้อยเป็นพันนะครับของผู้ใช้ทั่วประเทศนะครับมันพิสูจน์แล้วว่า Boost Up เนี่ยมันช่วยประหยัดได้จริงๆนะครับแล้วเงินในกระเป๋าเราก็จะเหลือมากขึ้นนะครับสุดยอดครับ10.8% เฮ้ยครับจริงป่ะได้แล้ว 10.8% นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะใช่ครับเราเริ่มกันที่ 8.3 นะฮะครับกิโลเมตรต่อลิตรครับตอนนี้พอเราได้มาสักประมาณ 9.2 เมื่อกี้เนี่ยมีเห็น 9.3 ครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่เราได้มา 10% แล้วนะครับ 10.8 น้ำมันยังไม่ได้เสี้ยวของถังเลยอ่ะครับคือเอาง่ายๆว่าวิ่งมาหน่อยเดียวอ่ะเราได้มา 10% แล้วอ่ะครับอัตราการประหยัดน้ำมันครับท่านผู้ชมก็ลองคิดเอาครับสมมุติว่าคุณเติมน้ำมัน 1,200 ก็ถูกไป120อ่ะใช่ครับนี่ยังไม่แต่ว่าถ้าใช้หมดถังเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีถึงระดับ 30% ได้ครับนะใช่เออแล้วนึกดูว่า Boost Up เนี่ยนะครับราคา 1,990 บาทนะครับคุณใช้น้ำมันขับรถไปเดือน2เดือนก็คุ้มแล้วนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์ได้รถใหม่กลับมานะครับได้เครื่องยนต์ที่สะอาดขึ้นแล้วก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์และที่สำคัญที่สุดเนี่ยเหลือเงินนะครับเหลือเงินมากขึ้นนี่แหละที่เราต้องการนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างครับชัดในหลายเรื่องชัดในหลายเรื่องเรื่องความประหยัดนะครับเมื่อกี้เนี่ยขับไปวนออกมานะก็เรียกว่าหลาย10กิโลแต่ว่าน้ำมันใช้ไปยังไม่ถึงนิดเดียวยังไม่ถึงเสี้ยวถังนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแหละถ้าเกิดว่าจะทดสอบกันให้มั่นใจเลยเนี่ย FC ไปทดสอบกันทั้งถังเลยนะแต่นี่เราได้ค่าออกมาเนี่ยจาก 8.3 กิโลลิตรมาเป็น 9.2 กิโลลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตกแล้วประมาณ 10% นะคร่าวๆนี่ขนาดนิดเดียวนะแป๊บเดียวนะแต่ใช้หมดถังเนี่ยผมว่าเลข10เลข11ต้องเห็นครับต้องเห็นนะครับเพราะนั้น Boost Up สุดยอดครับเอ้าไปดูกันชัดๆนะครับนี่ฮะผมกดเอาไว้นะฮะตอนที่เติมน้ำมันนะฮะเต็มถังนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อนะฮะตอนนี้ผมเติมน้ำมันอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยว่าติดบูสต์อัพเข้าไปแล้วประหยัดขนาดไหนนะฮะก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะเพราะว่าเติมเต็มถังครั้งที่แล้วนะครับวิ่งได้600กว่ากิโลนะครั้งนี้ก็640กว่ากิโลนะปกติในรถของผมเนี่ยคันนี้เนี่ยประมาณ14ปีแล้วนะครับวิ่งเนี่ยก็ไม่
ไม่เคยถึง10กิโลลิตรนะครับเพราะว่าเป็น4 wheel แบบ full time เลยแล้วก็รถก็13-14ปีแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าผมก็ใช้งานในกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะใช้น้ำมันอยู่ประมาณนี้นะฮะไม่ถึง10กิโลลิตรแต่เที่ยวนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเกินแน่นอนนะครับก็ไม่เคยวิ่งได้600กว่ากิโลเลยเต็มถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้600กว่าแบบโหแบบคิดว่าถ้าหมดถังเลยน่าจะถึง700นะพอขึ้นไฟแดงปุ๊บเราก็เข้ามาเติมก่อนเอาละครับเดี๋ยวลองดูกันว่าบูสต์อัพจะประหยัดขนาดไหนนะเดี๋ยวรู้เลยว่าเติมน้ำมันเนี่ยกี่ลิตรนะครับและเดี๋ยวนำมาหารกับจำนวนกิโลที่เราวิ่งได้นะก็จะได้จำนวนปริมาณที่ใช้น้ำมันนะกี่กิโลต่อลิตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบูสต์อัพจะประหยัดขึ้นขนาดไหนครับนี่ฮะไปดูชัดๆนะเติมเต็มถังนะฮะ57ลิตรนะครับวิ่งนี่นะฮะ640กว่าโลนะฮะเอาละครับจัดไปนะฮะโอ้ FC ครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะอยากจะบอก FC ทุกท่านเลยว่าโอ้โหบูสต์อัพผมลองใช้แล้วนะฮะใช้มา2ถังแล้วนะครับประหยัดขึ้นจริงๆเพราะว่าปกติรถผมเนี่ยไม่เคยวิ่งได้เลยนะฮะ10กิโลลิตรก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรถที่ใช้มา14ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถที่ 4 wheel all time เลยนะครับก็คือเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้น้ำมันนิดนึงนะครับพอใช้ boost up เข้าไปนะฮะโอ้โห11กิโลลิตรอ่ะ11กิโลกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประหยัดเนี่ยประหยัดแน่นอนครับนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยวิ่งนิ่มขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับเพราะว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะยืดอายุเครื่องยนต์ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนได้รถใหม่เลยแถมประหยัดอีกด้วยนะครับ boost up สุดยอดจริงๆครับแนะนำเลยครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างนะในช่องผมเนี่ยคือผมต้องลองใช้ก่อนนะว่าดีจริงเราถึงจะกล้าแนะนำให้กับ FC ได้ใช้กันนะอันนี้คอนเฟิร์มครับ Boost Up สุดยอดครับ